ยังไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมผิดไหมไม่ผิดครับคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับเพราะว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยบางทีทุกวันนี้ทำงานช้ามากๆนะครับแต่คุณต้องตระหนักเรื่องหนึ่งไว้ก่อนนะครับนั่นก็คือกฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือมันบิดเบือนไม่ได้มันฝืนไม่ได้เหมือนกฎมนุษย์นะครับบิดเบือนได้ถูกไหมครับแต่กฎแห่งกรรมบิดเบือนไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับกฎแห่งธรรมชาติอื่นๆเช่นกฎแรงโน้มถ่วงอ่ะสมมุตินะครับว่าผมปล่อยกระดาษแผ่นนี้ปล่อยเลยนะคุณคิดว่ามันจะลอยขึ้นฟ้าทะลุชั้นบรรยากาศโลกจนไปสู่อวกาศอันไกลโพ้นนะครับหรือมันจะตกลงพื้นอ่ะลองปล่อยให้ดูนะสุดท้ายนะครับมันตกลงสู่พื้นนะครับกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับกฎแห่งธรรมชาติมันไม่เคยถามเฮ้ยเธอเชื่อฉันหรือเปล่ามันไม่เคยถามเราเลยครับว่าเราเชื่อมันไหมแต่ถ้าเราไปฝ่าฝืนมันหรือทําไม่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติเราจะได้รับผลร้ายอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นวันนี้คุณไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่เป็นไรนะครับแต่คุณอย่าไปทําอะไรไม่ดีนะครับเพราะว่าวันหนึ่งถ้าคุณได้รับผลร้ายเนี่ยกฎแห่งธรรมชาติมันไม่เคยเตือนเรามันไม่เคยบอกเราก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยกฎแห่งธรรมชาติเนี่ยเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่มีโทษแต่ถ้าคุณฝ่าฝืนคุณจะได้รับผลไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นกฎแรงโน้มถ่วงที่ว่าไปนะครับกระดาษเนี่ยก็ตกลงไปสู่พื้นนะครับคือกฎแห่งแรงโน้มถ่วงก็ไม่ถามว่าเราเชื่อมันไหมนะครับแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราไปฝ่าฝืนเราก็จะได้รับผลร้ายนะครับอย่างสมมุติถ้าเรากระโดดจากที่สูงเงี้ยแน่นอนฮะเราคงไม่บินขึ้นฟ้าทะลุชั้นบรรยากาศออกไปสู่อวกาศอันไกลโพ้นแต่เราจะตกสู่พื้นดินแล้วเราก็จะเจ็บตัวนะครับดังนั้นเนี่ยกฎธรรมชาติเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่คุณนะครับแต่อย่าไปฝ่าฝืนมันเท่านั้นเองครับ